สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอบสวนถั่วฝักยาวอีกรอบครับของเรานั้นกำลังแตกผลผลิตได้อย่างเต็มที่ครับตอนนี้นะตอนนี้ก็ครบ43วันนะครับขาดอีก2วันถึงจะครบ45ถึงจะได้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับดูสิความสวยงามของถั่วฝักยาวของเรานั้นนะครับกำลังออกดอกออกฝักนะครับฝักนี่เยอะจริงๆครับตอนนี้เพราะว่าเราใส่ปุ๋ยที่ถูกต้องครับแล้ววันนี้เราจะมาแนะนำหลักการใส่ปุ๋ยครับว่าจะใส่ปุ๋ยอย่างไรที่จะได้แบบนี้ครับเห็นไหมครับว่าทั้งดอกทั้งฝักนั้นสวยงามจริงๆเลยครับดูฝักสิครับมีทุกช่อติดทุกช่อครับไม่มีดอกร่วงเปล่านะครับถึงแม้จะฝนตกตอนขณะถ่ายทำนี้ก็ฝนตกนะครับแต่ว่าเราก็อยากจะให้ทุกคนนั้นได้ดูว่าปลูกดอกฝักยาวนะครับต้องทำอย่างนี้ครับนี่ครับวิธีการเก็บนะครับเราต้องพยายามเก็บนะฮะอย่าให้โดนดอกด้านบนนะครับเพราะว่าช่อหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดได้หลายรอบนะครับตัวฝักยาวนะฮะถ้าเราดูแลดีๆครับในช่อหนึ่งนะครับเราเห็นไหมครับว่านี่มันมีหลายช่อนะครับแต่ว่าช่อหนึ่งเนี่ยเก็บได้หลายครั้งนะครับการเก็บต้องพิถีพิถันหน่อยครับอย่าไปหักเสียทีเดียวนะครับต้องรู้จักเทคนิคในการเก็บตัวฝักยาวด้วยนะครับแล้วเห็นไหมครับว่าถ้ามันชูคอมาอย่างนี้ครับตรงสวยแน่นอนครับแล้วก่อนหน้านั้นเนื้อนั้นก็แน่นครับนะฮะตัวฝักยาวของเรานะครับมีดอกนะฮะแล้วก็ดอกนั้นครับพอได้เป็นฝักครับดอกก็ร่วงลงครับแต่ฝักนั้นก็ยังคงอยู่ครับที่สำคัญนะครับเรานั้นให้ฮอร์โมนที่ถึงนะครับแล้วก็ให้ปุ๋ยที่ถูกต้องนะครับก็คือกลางและหลังสูงนะครับเห็นไหมครับว่าเราปล่อยน้ำมาครับเวลาเราให้ปุ๋ยนะครับต้องมาตามน้ำครับให้ปุ๋ยที่เพียงพอนะครับดูใบสิครับใบนี่มันวาวเลยนะครับเขียวปีเลยครับนะฮะฝักนี่ไม่ต้องพูดถึงครับนี่ครับได้ผลดีแน่นอนนะเห็นเงินแน่นอนครับสับแปลงนี้นะครับส่วนกิ่งก้านสาขานี่ครับผมให้ดูครับมันแตกแขนงดีมากเลยครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราให้สูตรเสมอนะครับในระยะเริ่มต้นนะครับแต่ตอนนี้นะครับเราก็ปล่อยนะครับปุ๋ยในกลางและหลังสูงนะครับนี่ฮะอย่าให้มันโดนใบนะครับโดนใบงอแล้วงอเลยครับนะครับเราต้องมันดูแลนะครับว่าถั่วของเรานั้นเป็นอย่างไรนะครับมีโรคมีอะไรไหมนะครับเราต้องดูแลดีๆในระยะนี้เป็นสิ่งที่สำคัญครับที่จะทำให้เรานั้นได้เงินจากการปลูกถั่วฝักยาวนะครับนี่ครับผมให้ดูมุมสูงครับเป็นไงครับนี่ครับมันขึ้นงามจริงๆเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการที่เราดูแลและเอาใจใส่นะครับแล้วก็หน้าฝนนี้นะครับเป็นการทำเงินนะครับของถั่วฝักยาวจริงๆนะครับให้เราดูแลถั่วฝักยาวหน้าฝนนะครับถ้าใครจะทำถั่วฝักยาวแนะนำเลยครับว่าหน้าฝนดีที่สุดนะครับแล้วโรคก็น้อยนะครับศัตรูก็น้อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครถูกใจนะครับกดถูกใจให้ผมด้วยแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่กดติดตามจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งขอบคุณมากครับสวัสดีครับ